สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับตอนนี้ผมก็นำ Ford Ranger Wildtrak มาตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแสงไฟต่ำจากโปรเจคเตอร์เลน NHK KN6 เลน 3.2 นิ้วแท้นะครับผมโอเคเรามาดูด้านหน้าก่อนทวนสเปคกันก่อนละกันอันนี้เป็น Ford Ranger Wildtrak นะครับที่อัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมก็คือถอดโปรเจคเตอร์เดิมออกถอดชุดหลอดเดิมออกนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดใหม่ลงไปนะครับโปรเจคเตอร์ที่ใส่ลงไปในวันนี้คือโปรเจคเตอร์NHK KN6 เลน 3.2 นิ้วนะครับผมให้ดูครับคือโปรเจคเตอร์เนี่ยจะเป็นเคลียร์เลนจะใสนะครับผมแล้วก็เป็นบูเลนในตัวนะครับผมหลอดซีนอนที่ใช้ในวันนี้เป็น 6000K นะครับผมบัลลาด 55 วัตต์ฟาสต์ไบค์ของ NHK นะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟสูงในตัวไฟรีออสแลมนะครับ LED นะครับผมนะครับแล้วก็ DWI สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมเปิด DWI ให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เราดูงานตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ครับผมอยากให้เห็นโพสิชันของลูกแก้วว่ามันอยู่ตรงรูหน้ากากพอดีสวยงามมากๆเลยเห็นไหมครับคือมันอยู่ตรงรูหน้ากากเนียนๆเลยคือการทำให้ลูกแก้วอยู่ตรงรูหน้ากากเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะคือต้องใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดกับมันมากๆนะครับผมเพื่อให้ลูกแก้วเนี่ยอยู่ตรงรูหน้ากากอย่างนี้พอดีเลยนะครับฮะเห็นไหมนะครับโพสิชันลูกแก้วดีมากนะครับโอเคมาดูอีกข้างนึงก็เช่นกันครับลูกแก้วจะอยู่ตรงรูพอดีเป๊ะๆอย่างนี้เลยสวยงามมากๆนะครับผมดูเนียนตานะครับมันจะดูมันถ้าเราไม่สังเกตเราจะดูไม่ออกเลยนะว่าทําลูกแก้วมาแล้วนะครับผมเห็นมั้ยโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับผมดูเนียนตามากนะครับสวยงามนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ DWI ก่อนแล้วกันไหนได้เปิดแล้วนะนี่ผมปิดไฟหน้าครับผมปิดไฟต่ำแล้ว DVI ก็จะมาอันนี้คืออยู่ในโหมดไฟหลีนะครับก็ DVI ก็เป็นตาสีน้ำเงินฉ่ำสวยอย่างนี้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับนี่เมื่อเราเปิดไฟต่ำเนี่ย DVI จะดับนะครับเมื่อเราอยู่ในโหมดไฟหลี DVI ถึงจะมาอันนี้ผมทำวงจรเพิ่มนะว่าให้ต้องเป็นเงื่อนไขแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากเห็นไหมครับฉ่ำตามากโอเคเดี๋ยวเรากลับมาโหมดไฟต่ำเลยแล้วกันเดี๋ยวเราเปิดไฟดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคเปิดไฟครับปุ๊บบัลลาเป็นฟาสต์ไบครับสว่างติดเร็วไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟสูงเราก็จะได้จากโปรเจคเตอร์เลนด้วยนะครับผมแล้วก็ได้จากหลอดไฟสูงDIL ด้วยดังนั้นเราจะได้ไฟสูงทั้งหมด4ดวงไฟต่ำ2ไฟสูง4นะครับผมเหลือๆนะครับเหลือกินเหลือใช้สบายๆนะครับผมโอเคเรามาดูตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมฮะมาดูตรงนี้ครับเมื่อเราเปิดไฟต่ำแล้วเนี่ย DWI ก็จะดับไปก็จะไม่มีสีน้ำเงินมาปนนะครับจะไม่มีแทรกเลยนะครับผมโอเคนะคราวนี้เรามาดูบนรถกันบ้างครับดูผ่านฟิล์มกันบ้างฟิล์มคันนี้น่าจะประมาณ 50% นะน่าจะประมาณ 50% นะครับโอเคเรามาดูผ่านฟิล์มก็สบายสบายใสๆนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับปิดไฟเปิดไฟไฟสูงครับนี่เหลือกินเหลือใช้ครับเรามาดูออปชันมอเตอร์ปรับระดับกันบ้างนะครับผมคันนี้มีมอเตอร์ปรับระดับก็ยังใช้งานได้ปกติครับปึ๊บก็ปรับขึ้นลงได้ปกตินะครับเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับปรับลงได้ใช้งานได้ปกติครับเรื่องของออปชันปรับระดับนะครับผมสบายสบายนะครับนี่เห็นไหมไฟขึ้นเมื่อคุณมีบรรทุกท้ายห้อยหน้าเชิดเราก็สามารถใช้มอเตอร์ปรับระดับเนี่ยปรับไฟได้ตามที่ต้องการเลยนะครับตามความเหมาะสมนะครับผมโอเคนะสุดยอดเลยนะครับผมกับออปชันนี้เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากนะครับโอเคคราวนี้จะไปดูเรื่องของแสงบ้างนะครับผมทางของแสงนะฮะดูครับแสงสว่างเหลือสบายสบายกับ 6000K จะพาเดินไปดูใกล้ๆนะครับกับระยะที่ไกลไปดูซิว่าคัตออฟมันออกชัดไหมนะครับผมกับ NHK KN6 นะ 3.2 นิ้วนะครับผมสำหรับคนที่กังวลนะครับเรื่องของน้ำจะเข้าไหมโคมผ่าหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ผ่าโคมนะครับผมแล้วก็น้ำเข้าเนี่ย
ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าผมเทสน้ำเรียบร้อยผมซีนกาวใหม่แน่นสนิทมิดชิดนะครับผมสบายสบายนะครับโอเคคัตออฟมาตกระยะนี้ก็น่าจะมีประมาณ 60-70 เมตรได้นะคัตออฟก็ไม่พลาดเบอร์ครับเห็นเป็นเส้นตัดชัดเจนสวยงามกว้างสว่างนะครับเห็นไหมสบายเหลือๆนะครับสุดยอดเลยกับ NSK KS6 นะนี่พอมองกลับไปที่รถครับเราก็จะเห็นรถคันหนึ่งจอดเปิดไฟไว้นะครับผมซึ่งแสงก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายไม่แยงตานะครับเราดูตรงนี้บ้างทางของแสงทางของแสงก็จะเห็นไหมครับไฟหน้าพุ่งออกมาเป็นลำอย่างนี้เลยชัดๆเลยนะครับชัดเจนมากแล้วก็พุ่งมาตกที่กำแพงแบบนี้นะครับนี่คัตออฟออกสวยนะบุคัตออฟก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามายืนดูตรงนี้กันบ้างอันนี้เป็นรถยกสูงนะครับต้องบอกว่ารถยกสูงสูงจริงๆโอเคยืนด้านหน้าแล้วครับเห็นไหมเอฟเฟกต์ก็มีน้อยมากนะครับนี่เอฟเฟกต์ก็มีน้อยมากเดี๋ยวลองผมจะลองเอากล้องต่ำลงนี่ครับโอ้นี่คือเข้ากล้องนะครับเต็มๆนะครับผมนี่คือไม่เข้ากล้องนะครับดังนั้นหมดปัญหาเรื่องแยงตานะครับผมยิ่งมีมอเตอร์ประดับยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจได้เลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องของแยงตานะครับเพราะเราสามารถควบคุมไฟหน้าด้วยปลายนิ้วมือของเรานั่นเองนะครับสำหรับรถที่ยังไม่มีก็สามารถติดเพิ่มได้เช่นกันนะครับผมมอเตอร์พอระดับนะครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับกับ Ford Ranger WiTAC นะครับผมที่อัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนนะครับ NHK KN6 เลน 3.2 นิ้วแท้นะครับผมเป็นเลนขนาดใหญ่ 3.2 นิ้วนะครับผมแท้ๆเลยนะครับผมของเดิมเป็นแค่3นิ้วนะของเดิมมันแค่3นิ้วนะครับผมก็อัพลงไปใหม่เลยนะครับผมเก็บสวยๆเนียนๆนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากทำวันนี้แต่ก็ขอบคุณลูกค้ามากครับที่เข้าใจนะครับผมนำรถมาทิ้งไว้ให้ทำนะครับคันนี้บอกเลยว่าทำ2วัน2วันนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมทำคนเดียวนะทำคนเดียวนะครับผมก็เลยใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพื่องานที่เรียบร้อยสบายตาอย่างนี้สะดวกก็ต้องขอเวลาทำหน่อยนะในแค่ทำลูกแก้วให้ตรงรูเนี่ยก็ใช้เวลากินเวลาพอสมควรหลายชั่วโมงนะครับนี่ลูกแก้วตรงรูมากสวยงามเห็นไหมครับคือดูไม่ออกเลยจริงๆว่าใส่นี่มาแล้วนะครับผมเป็นทำลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างครับกับรถFord Ranger WiTAC นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างนะครับผมอยากอัปเกรดไฟหน้าโคมเหลืองหมองน้ำเข้าโคมนะครับผมหรืออยากตกแต่งสวยงามนะฮะก็ติดต่อมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line กับลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากสั่งของไปติดตั้งเองก็ได้เช่นกันนะครับผมเหนื่อยก็เหนื่อยมากครับกับรถคันนี้ครับแต่ก็ทั้งแรงกายแรงใจครับทุ่มลงไปทั้งหมดเลยนะฮะโอเคถ้าสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับทักไลน์มาจะดีมากนะครับผมส่วนคนที่โทรมาก็จะโทรมาตอนเช้านะโทรมาช่วงสายๆสักหลัง 11:00 นลงมานะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับเหนื่อยมากครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงๆนะครับผมสวัสดีครับ
์